สบายดีและน้อยคนหนึ่งทุกคนเราพบกับสองครูอีกแล้วในวิซาภาษาลาวทุกหลังเนาะวันนี้จะมาเรียนบทที่17ต่ออาเบิ่งกระดานก่อนเด้อวิซาภาษาลาวบทที่17หัวบทฝึกหัดเกี่ยวกับบทฝึกหัดคือเก่าวิซาเจข้อ3คุณบอกว่าจัดเรียงปาโยกลุงนี้ให้ถูกต้องตามลำดับของบทเรื่องให้จัดเรียงประโยคทั้ง4ประโยคนี้ให้ถูกต้องตามลำดับของบทเรื่องประโยคที่หนึ่งขึ้นว่าทุ่งหญ้าถูกแขวออกและบ้วนปาก2เอาหญ้าถูกแขวใส่ฟอยถูกแขว3ถูไปทั่วแขว4ลานควรถูแขวตอนเช้าและก่อนนอนวันนี้ลูกหลานฟังสับครูเราประโยคให้ฟังก่อนเด้อตอนนี้ประโยคทีนี้บ้วนถูกต้องสมบูรณ์สับครูจะเราเรียงประโยคให้ลูกหลานและลูกหลานจะเขียนใส่เองใส่เพิ่มเขียนของตนเองเด้อประโยคที่1ลานควรถูแขวตอนเช้าและก่อนนอนหลานควรถูแขวตอนเช้าและก่อนนอนเอาหญ้าถูแขวใส่ฟอยถูแขวเอาหญ้าถูแขวใส่ฟอยถูแขวถูไปทั่วแขวถูไปทั่วแขวทุ่งหญ้าถูแขวออกและม้วนปากทุ่งหญ้าถูแขวออกและม้วนปากเอาบัดนี้พวกเรามาอ่านตามหลังสักครู่เด้อพร้อมบ่อ่ะพร้อมแล้วอ่านตามหลังสักครู่เด้อ1 2 3วิซาภาษาลาวบทที่17หัวบทฝึกหัดจัดเรียงประโยคลุงนี้ให้ถูกต้องตามลำดับของบทเรื่อง1ทุ่งหญ้าถูแขวออกและม้วนปาก2เอาหญ้าถูแขวใส่ฟอยถูแขว3ถูไปทั่วแขว4ลานท้วนถูแขวตอนเช้าและก่อนนอนวันนี้ฟังบทเรื่องอีกรอบนึงหลานควรถูแขวตอนเช้าและก่อนนอนประโยคที่1ประโยคที่2ต้องเขียนมาเอาหญ้าถูแขวใส่ฟอยถูแขวประโยคที่3ต้องเขียนมาถูไปทั่วแขวประโยคที่4ต้องเขียนมาทุ่งหญ้าถูแขวออกและม้วนปากให้พวกหลานเขียนเองและไปจัดเรียงเองใส่เครื่องเขียนของตนเองให้ชื่อเขียนใส่เครื่องเขียนแล้วส่งมาให้ครูกลัวอย่าลืมเด้อ